โป๊ะแตกเต็มๆหลังบิ๊กตู่ประกาศลาจอครั้งสุดท้ายแต่เจอชาวเน็ตโฟกัสข้อความงานนี้พลาดแล้วลั่นใครแกล้งลุงเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการออกอากาศครั้งสุดท้ายในรายการเดินหน้าประเทศไทยโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้สนใจติดตามรายการคืนความสุขให้คนในชาติและรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดเวลา5ปีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจและขอความร่วมมือด้วยไปพร้อมๆกันรวมทั้งถ่ายทอดไปยังข้าราชการทุกระดับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินหรือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญของนายกกับพลเมืองไทยทุกคนล่าสุดหลังรายการจบไปแล้วเพจคำไทยได้นำภาพตอนที่บิ๊กตู่สวัสดีประชาชนโดยงานนี้เจอจับโป๊ะเต็มๆเพราะงานนี้ในประโยคทักทายตัวดีได้หายไปโดยได้ระบุข้อความว่าสวัสดีครับเท่ากับสวัสดีครับใครแกล้งลุงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ